พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันมื้ออำลาที่ทำเนียบรัฐบาลร่วมกับรองนายกและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรวมถึงสื่อมวลชนประจำทำเนียบซึ่งบางคนทำงานร่วมกันมานานถึง9ปีโดยเมนูอาหารประกอบไปด้วยหอยทอดผัดไทยส้มตำไก่ทอดเกลือหมูปลาร้าข้าวมันไก่กระเพาะปลาก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำตกหมูไอติมกะทิแต่ดูเหมือนว่าอาหารอีสานจะถูกปากนายกมากที่สุดถึงกับออกปากว่าแซ่บนัวระหว่างรับประทานอาหารพลเอกประยุทธ์ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าหลายครั้งที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวและให้สัมภาษณ์ออกไปก็กลับมานั่งเสียใจว่าไม่ควรพูดเช่นนั้นและหลายครั้งที่ตนเองถูกกล่าวหาก็ไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองเพราะเข้าใจว่าเป็นการทำงานร่วมกันก่อนที่จะหันไปแซวคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าคนนี้ไม่เคยมีปัญหากับใครขณะที่คุณอนุทินกล่าวว่าตนเองเป็นสายหวานพลเอกประยุทธ์จึงกล่าวหยอกกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นผมคงเป็นสายดาร์กเมื่อถามถึงงานอดิเรกอย่างการแต่งเพลงว่าจะออกเป็นอัลบั้มหรือแต่งเพลงเพิ่มเติมหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าที่ผ่านมาเขียนมาแล้ว7เพลงซึ่งเพลงที่ชอบที่สุดคือเพลงสะพานซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลง Bridge Over Troubled Water หรือการก้าวข้ามสายน้ำที่เชี่ยวกราดยอมเป็นสะพานให้ทุกคนเหยียบย่ำก้าวข้ามไปสำหรับการทำงาน9ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ให้คะแนนความพึงพอใจบางโครงการ 50-60% เพราะว่าอาจจะติดขัดเรื่องของข้อจำกัดทางกฎหมายแต่บางโครงการเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วประสบความสำเร็จก็พอใจ 80-90% และคิดว่าที่ผ่านมาทุกคนทำงานร่วมกันอย่างระมัดระวังไม่เคยทำพลาดโดยเฉพาะประเด็นด้านกฎหมายระมัดระวังกันอย่างยิ่งส่วนหลังจากนี้เชื่อว่าจะไม่รู้สึกเหงาเพราะตัวเองเป็นคนชอบคิดชอบอ่านและอยากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวให้มากขึ้นชดเชยหลังจากที่ทำงานตลอด9ปีส่วนเรื่องของการไปเที่ยวส่วนตัวไม่รู้ว่าจะไปไหนถูกหรือไม่เพราะว่า9ปีที่ผ่านมาไปกับระหว่างบ้านกับทำเนียบรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ส่วนที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยหรือว่าพี่ป๊อกจะไปพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นคงไม่ได้ร่วมทริปไปด้วยคงฝากให้ท่านไปเที่ยวแทนช่วงนี้ขอเวลาพักผ่อนก่อนพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าระหว่างนี้ที่ยังคงต้องทำหน้าที่รัฐบาลรักษาการจะกลับไปทำงานที่บ้านเพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลใหม่เข้ามาเตรียมสถานที่เพื่อให้พร้อมทำงานได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้ฝากข้อความถึงชาวโซเชียลเพราะหลังจากนี้จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนายกให้ชาวโซเชียลได้กล่าวถึงอีกแล้วโดยย้ำว่าไม่ได้โกรธเคืองใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะรักไม่ชอบกันหรือจะด่าทออย่างไรเพราะว่ามันเป็นโรคโซเชียลเพียงแต่ต้องมีวิจารณญาณไม่ใช่ว่าฟังเขามาใครเขาเกลียดก็เกลียดตามเขาไปด้วยทั้งที่ไม่รู้จักกันทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลไม่อย่างนั้นวันข้างหน้าจะอยู่กันอย่างไรต้องตระหนักรู้เรื่องของกฎหมายส่วนเมื่อถามว่าอ่านโซเชียลแล้วอะไรรู้สึกจี๊ดที่สุดพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็จี๊ดทุกอันนั่นแหละแต่พยายามที่จะไม่อ่านคอมเมนต์ที่มีการต่อว่าหรือด่าทอจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้เดินอำลาข้าราชการพร้อมกับสื่อมวลชนที่มายืนรอส่งตั้งแต่หน้าตึกบัญชาการไปถึงตึกไทยคู่ฟ้าโดยได้มีการส่งสัญลักษณ์หลากหลายเพื่อแสดงถึงความรักให้กับสื่อมวลชนก่อนที่จะขึ้นไปสักการะพระพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ข้าราชการทำเนียบรัฐบาลได้ยืนส่งและมอบดอกไม้ให้กับพลเอกประยุทธ์ซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวกับข้าราชการทำเนียบว่าคงไม่ต้องกล่าวอะไรมากรู้ใจกันตลอด9ปีที่ผ่านมายืนยันว่าทำทุกอย่างดีที่สุดและขอให้หน่วยงานต่างๆทำหน้าที่ของตนเองต่อไปหน่วยงานต้องอยู่ให้ได้จากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้ร่วมถ่ายรูปกับข้าราชการทำเนียบก่อนที่จะขึ้นรถยนต์ส่วนตัวออกจากทำเนียบรัฐบาลปิดฉากการทำงานวันสุดท้ายในฐานะนายกคนที่29ของประเทศไทย